ไออินเนี่ยเจ๋งขึ้นตั้งแต่บุ๊กมาเฮ้ยแต่จะเจ๋งกว่านั้นตอนที่เมยไปเฮ้ยโอ้นี่เขาเรียกว่าตบหัวแล้วรูปหลังแต่ตบแรงนะเอายี่มาย้อนยังดีกว่าว่าคุณจำได้ไหมเทปแรกที่ผมเข้ามาแจมเนี่ยมีด้วยเออมันต้องมีครั้งแรกเสมอเออผมจำไม่ได้จริงอ่ะจริงคุณมาทำอะไรแรกผมมันไม่น่าจดจำขนาดนั้นเลยใช่หรอกมันหลายคนครั้งแรกคุณทำเสื้อผมเละแล้วกางเกงผมเนี่ยเปียกกับบ้านจำได้เปล่าอ๋อผมจำได้แล้วเรื่องไหนผมจำได้แล้วจำได้แล้วเรื่องอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบโหดนิดนึงโหดมันฮาโหดโคกกับเมนทอสเออโอเคไปดูกันเลยดีกว่ากระจายตอนเมนทอสโคบเฮ้ยเดี๋ยวเมยอะไรนี่จะชวนมาปิกนิกเหรอเรามาทำการทดลองไงแต่ว่าการทดลองนี้มันอันตรายมากเพราะว่าแสงยานุภาพมันค่อนข้างรุนแรงอะไรนะแสงยานุภาพมันค่อนข้างรุนแรงคือมันอันตรายมากมันอันตรายเราต้องเผื่อรัศมีในการระเบิดของมันเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรนี่เป็นยังไงนายรู้หรือเปล่าว่าชีวิตเราเนี่ยกว่าจะเกิดมารูปร่างดีหน้าตาดีขนาดนี้เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูปูเสือมาเริ่มมาเลยดีกว่าพร้อมยังอ่ะมาเลย5 4 3 2ไปแล้วเฮ้ยทำไมของผมพุ่งสูงกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเมยเฮ้ยจะไม่ทันหันไม่ดูเลยกลับมาเสร็จแล้วเมื่อกี้คุณเห็นไหมเห็นของคุณพุ่งสูงมากเลยของผมมาใส่ไปเท่าคุณหรือเปล่าเพราะอะไรอ่ะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะทำน้ำอารมณ์เนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าน้ำอารมณ์เนี่ยที่กินแล้วซ่าเนี่ยเพราะมีแก๊สมีการอัดก๊าซลงไปแต่การที่จะอัดโมเลกุลของอากาศเนี่ยเข้าไปในของเหลวได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้แรงดันมหาศาลโมเลกุลน้ำกับโมเลกุลของก๊าซที่เรียกว่าออกไซด์เนี่ยมันจะผสมอยู่ในเมนทอสเนี่ยไอตัวของลูกอมมันเนี่ยมีก๊าซไม่มีก๊าซมันเคลือบด้วยสารพวกน้ำตาลมันจะเป็นเคลือบประมาณ9ชั้นที่อยู่ในนั้นอะไรก็ตามที่ลงไปในน้ำเนี่ยอากาศเนี่ยจะพยายามไปจับด้วยอากาศจะพยายามไปจับด้วยเพราะฉะนั้นเมนทอสเนี่ยความพิเศษของมันก็คือว่ามันเป็นน้ำตาลแล้วมันมีสารต่างๆเต็มไปหมดเลยมีสารที่ทำให้ลูกอมเนี่ยเป็นก้อนพอใส่ไปปุ๊บไอ้พวกนี้ก็พยายามจะมาจับตัวมาจับกับเจ้าเมนทอสแล้วเมนทอสเนี่ยมันมีความพรุนเยอะมากอากาศก็เลยพยายามแทรกเข้าไปมันก็ทำให้แรงตึงผิวของน้ำเนี่ยหายไปถูกต้องแต่พอแรงตึงผิวน้ำหายไปเนี่ยอากาศก็ดันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่โรงงานเนี่ยอัดมาเท่าไหร่เราใส่เมนทอสเข้าไปความตึงผิวหายไปไอ้แรงอัดที่เขาอัดมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเท่านั้นอ๋อนี่ก็คือแรงอัดของเขาเท่านี้เลยใช่แรงอัดเขาเนี่ยขึ้นประมาณนี้ใช่เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเอายัง1 2แล้วคุณจะเขย่าด้วยเหรอเมย์เขย่าดิ1 2 3ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ทำกับคุณเลอะมากแล้วผมคิดจะถอนตัวเลยพอเลอะไม่ชอบหน้าคุณโอ้จ้า คุณมันเลอะเทอะเปิดเพื่อนคุณจำเทปนี้ได้ไหมอะไรมังกรพ่นไฟมังกรพ่นไฟเหรอเห็นปะแล้วมังกรพ่นไฟเป็นไงมังกรพ่นไฟคือหลายๆคนอ่ะผมเชื่อว่าเคยเล่นกันตอนเด็กๆนะแต่ว่าเราทำได้เจ๋งมากเฮ้ยเราโหดกว่าเยอะเลยเราขึ้นอย่างสูงอ่ะตอนเด็กๆเราพ่นไฟจริงๆเดี๋ยวไปดูกันมังกรพ่นไฟตอนมังกรพ่นไฟคือเราอยากรู้เองว่าทำไมตอนเด็กเล่นเนี่ยที่เอาไอ้พวกน้ำมันเอาพวกเทียนไขใส่เข้าไปเนี่ย uh-huh. แล้วพอเราสะบัดน้ำใส่ปั๊บมันถึงไฟไฟมันถึงพุ่งขึ้นมาทำไมต้องตอบก็อยากรู้นี่ไงเราจะเอาเทียนไขเนี่ยหั่นซอยให้ละเอียดหั่นซอยให้ละเอียดแล้วก็มาใส่ไว้ในนี้ใส่วันนี้ปุ๊บพอเต็มปั๊บเราก็จุดไฟจุดไฟให้มันเดือดพอเดือดแล้วปุ๊บเราจะเอาน้ำสะบัดใส่มันใช่เหรอแต่ว่าถ้าทำในบ้านเนี่ยอาจจะไฟไหม้ได้จะเกิดอุบัติเหตุได้
เดี๋ยวลองไปลองข้างนอกกันบุ๊กโอเคมึงอย่าบุ๊กพี่ขอทำไมอ่ะเดี๋ยวห้องพี่ไหม้ไฟขึ้นแล้วนี่ไงเฮ้ยโหเอาล่ะตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันถึงจุดเดือดมันจะไฟมันจะขึ้นมาใช่เหรอไฟไหม้เราก็ต้องใช้น้ำดับไหมเอายังอุ้ยเฮ้ยไม้คนเจ๋งเลยอ่ะเฮ้ยไม้เอาดิโอ้ยเป็นไงได้ทีได้ทีไปไปโอ้ยทำไมมันถึงพุ่งอ่ะเมย์ทำไมมันถึงพุ่งเพราะว่าเรื่องนี้มันง่ายมากเลยที่เห็นไหมเวลามันอย่าลืมว่าเทียนทำมาจากพาราฟินเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งที่ติดไฟได้จุดเดือดของน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100กว่าองศาคือไม่เท่าน้ำน้ำนี่100อ่ะฮะแล้วพอยตัวนี้เนี่ยมันเดือดมันก็จะเกิดไฟขึ้นบริเวณพื้นผิวเหมือนเมื่อกี้ที่ไฟลุกคือมันระเหยขึ้นน้ำมันมันระเหยขึ้นมาเจอออกซิเจนแล้วก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนขึ้นกลายเป็นไฟอ่ะฮะแต่คราวนี้เนี่ยพอเราเอาไอ้น้ำเนี่ยไปดับมันปั๊บน้ำเนี่ยพอไปปุ๊บมันไปขยายออกพอน้ำมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปขยายคือแต่เดิมเนี่ยในนี้เนี่ยในนี้เนี่ยมันร้อนเกินร้อยอยู่แล้วเพราะน้ำมันมันเดือดเนี่ยน้ำเดือดที่เท่าไหร่100พอใส่น้ำไปปุ๊บน้ำระเหยกลายเป็นไอ้น้ำดันมันจะไปดันไอ้น้ำที่ไอของน้ำมันเนี่ยขึ้นมาอีกไอน้ำมันที่ลอยในอากาศเนี่ยก็ติดไฟขึ้นมาอีกติดไปเรื่อยติดไปเรื่อยเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เดี๋ยวปีใหม่เนี่ยเราอาจจะแบบว่าทำอะไรใหม่ๆกันบ้างไม่ทำจะเหมือนเดิมเลยเราจะไม่เหมือนเดิมด้วยให้บ้านมีส่วนร่วมบ้างดีกว่าทำอะไรอ่ะคือแบบบางทีใครสงสัยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งคลิปมาได้เลยแล้วจริงก็ส่งมานะมาคอมเมนต์ใช่มาคอมเมนต์มาคุยกันเข้ามามีส่วนร่วมการรับรองว่าจะทำให้แบบดีๆเลยใช่ต้องดีเลยกระจ่างส่งมาที่นี่เลยครับแฟนเพจของเราครับ facebook.com/blogatv ครับเอาละคุณผู้ชมครับและนี่ครับคือไทรอีตลอดทั้งปีนี้นะฮะเอาเป็นว่านะฮะแต่ปีหน้ารับรองมั่นกว่านี้แน่นอนมั่นกว่านี้แน่เสี่ยงกว่านี้ปวดกว่านี้ป้าเมย์เดี๋ยวเราไปหาการทดลองครั้งใหม่ปีหน้าเราไม่ดิเราไปเขาดาวด้วยไปเขาดาวด้วยใช่แต่วันนี้หน้าตาดีนะอ้าวแน่นอนเพราะใช้เครื่องสำอางจาก MTI ครับครับไปดิเขาดาวที่ไหนดิพวก